วัสดีครับช่องเสือน้อยพาชิมวันนี้จะพาผมร้านอาหารหมูแดงทางสามโฆษณานะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่กดติดตามช่องเสือน้อยพาชิมนะครับ 3,000 กว่าคนครับผมทอดไข่ดาวลงไปนะครับโอ้โหน้ำมันร้อนๆนะครับนี่ไข่ดาวสุกหรือไม่สุกอันนี้ไข่ดาวสุกสุกไข่สุกนะครับนี่ลูกค้าสั่งสุกสุกเราก็ทอดสุกไปเลยสั่งได้นะครับเราสั่งได้ทุกอย่างโอ้โหหอมน่ากินมากร้านอยู่ตลาดสุขพัฒนาการ68ขายทุกวันนะครับหยุดวันพุธนะครับขายตั้งแต่3โมงเย็นนะครับถึง3ทุ่มก็เก็บได้นะครับมาได้เลยนะสวยสวยสวยไปหมดสวัสดีหน่อยค่ะสวัสดีจ้านี่แม่ตัวหัวปลาครับผมตัวมันลงไปอันนี้กระเพาะไก่ว่ากระเพาะไก่รัดข้าวนะครับรวนให้ไก่สุกก่อนแล้วก็ใส่เครื่องปรุงไปที่หลังนี่ครับกระเพาะไก่รัดข้าวคุยเจอกันมั้งเลยไปแล้วโอเครอแป๊บนึงจ้ะเจอน้องมันไม่ไปกินบ้านมันหอยอยู่ช้อนโต๊ะคุณรถรถตีน้ำตาลนะครับอย่างช้อนชานะนี่เขาไก่พริกบดลงไปกุ้งเทียมบดลงไปนี่ใส่เกลือนะแล้วก็เผาลงไปซอสปรุงรสซีอิ๊วดำน้ำซุปนี่ผัดเลยหอมน่ากินมากข้าวไก่ไข่ดาวปลาข้าวครับโอ้หอมทะลุจอต่อคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับข้าวไก่ไข่ดาวกระเพราหมูสับแม่โอเคกระเพราหมูสับอันนี้ราคาเหมือนกันใช่ไหมส่วนหมูให้สุกก่อนเลยนะครับโอ้ฝนก็จะตกมาโอ้ยอะไรหน้าอะไรกันแม่ข้าวหมูสับส่วนหมูให้สุกแล้วนะครับใส่เครื่องปรุงรสดีผงชูรสนี่นะครับใส่ไปเลยอันนี้ลูกค้าเผ็ดน้อยนะครับน้ำมันหอยลงไปซีอิ๊วดำลงไปซอสปรุงรสลงไปใบกะเพราลงไปน้ำซุปลงไปผัดผัดให้เข้ากันนี่พอหมูสับหอมๆเลย
้าเผ็ดน้อยครับเนี่ยครับกดปล่อยเอาน้อยไปนี่รัดข้าวลงไปเลยพอหมูสับรัดข้าวนะครับฝนก็จะตกมาชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ผมด้วยนะครับกลมกรอบปิดไปเลยเตรียมบดลดดีน้ำตาลนะครับฝนมันลงเม็ดนะครับน้ำมันหอยลงไปร้านคละน้ำหมดรอบนี่น้ำมันลงไปจวดก็ตุ้มลดลงไปน้ำตุบลงไปผัดให้เข้ากันนี่น้ำกรอบนี่ถึงมากหอมหอมจะรู้จักจวดลงไปนี่